สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับนี่ก็คงเป็นคลิปซีซั่นแรกที่คงจะจบนะครับในซีรีส์แรกที่บันไดออกมานั่นก็คือตัวพระเอกนะครับก็เอามาเลยนี่ครับก็คือ Gypsy Avenger นะครับก็เป็นเจเกอร์น่าจะเป็นพระเอกสุดเลยนะในภาคที่2นะครับก็ชื่อเหมือนกันกับตัวมาร์ค5แรกนะครับที่เป็น GypsyDancer นะครับน่าจะใช่นะชื่อนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวภาค2นะครับตัวเอกในภาค2นะครับก็เป็นลูกชายของผู้พันนะครับที่เป็นผู้บังคับกับเพื่อนอีก1คนยังไม่ได้ดูหนังไม่รู้ชื่อนะครับก็เป็นซีรีส์ของบันไดนะครับในเรื่อง Pacific Rim Uprising นะครับในลิขสิทธิ์ของบันไดนะครับซีรีส์ทามาชินะครับแอคชั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกล่องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับในชุดแรกที่บันไดได้ปล่อยออกมาทั้งหมด4ตัวผมรีวิวไปทั้งหมด3ตัวแล้วก็เหลือตัวพระเอกนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับแกะเลยดีกว่านะครับแกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับในชุดที่บันไดปล่อยออกมานะครับของ Pacific Rim นะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่700ไปปลายจนถึง800บาทนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยพันขึ้นแถมของแถมเยอะอีกต่างหากนะครับพระเอกขายถูกแปลว่าสงสัยกระตุ้นยอดขายแน่ๆอ่ะเรามาเปิดชั้นในดูว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับเปิดออกมาแล้วก็ตัวสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับก็ดีเทลถือว่าผมว่าดีกว่า2ตัวแรกคือไททันดีลิเมอร์แล้วก็ตัวบาเซอร์โฟนิกนะครับผมว่าตัวนี้รายละเอียดดีที่สุดเลยนะครับแถมผมยังไม่ได้ลอกเอาพลาสติกออกนะมีพลาสติกนะครับกันจุดขยับเวลาขนส่งมาเสียดสีเป็นรอยนะขอดึงออกกันนะครับนี่นะเอาพลาสติกออกแล้วอ่ะจับยืนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของแถมนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีเหมือนเป็นวิงนะครับวิงซ้ายและก็ขวา2ชิ้นนะก็คงประกอบไว้ข้างหลังนะครับเจ้าตัวจิปซีนะครับเดี๋ยวผมขอลองประกอบดูก่อนนี่นะครับมันจะมีรูอยู่ข้างหลังนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยถูกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอย่างนี้นะครับประกอบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมทำไดบัตรเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่า2ตัวที่ผ่านมาเนี่ยผมทำไดบัตรไปแล้วนะทำจนกว่าจะพอใจนะครับไดบัตรเนี่ยแล้วก็จะมีมือนะครับตอนนี้มันเป็นมือลักษณะกรรมนะที่แถมมาตัวในแพ็คก็จะเป็นมือแบร์2ข้างนะครับก็เป็นลักษณะของการต่อเข้าจอยด้านบนให้อยู่ในลักษณะของรูปแบบของการผักนะครับก็2ชิ้นนี่เองนะครับชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อมาก็คือเชนสวอร์ดนะครับเป็นลักษณะเหมือนดาบเลื่อยนั่นเองในภาคแรกตัวยิปซีแดนเจอร์นี่ก็ได้ใส่ไปนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็มีรูจอยนะเพื่อให้เราเอามือข้างซ้ายนะครับเข้ามาเสียบได้อย่างนี้นะแต่ต้องเป็นลักษณะมือกำนะครับถึงจะเสียบได้นะนะอันนี้ก็คือเชนสวอร์ดนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นปืนแรงโน้มถ่วงน่าจะแยกออกมาจากนิ้วมือนะก็เรียกว่ากาวิตี้สริงเป็นปืนแรงโน้มถ่วงนะครับมีเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์มาให้นะตัวนี้ก็เป็นแบบสำเร็จมาอย่างนี้เลยนะครับก็แค่ดึงออกแล้วก็เปลี่ยนจะเป็นลักษณะรูเดือยตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมเอามายืนเทียบกับเพื่อนอีก2ตัวเลยดีกว่าดูส่วนสูงของเจ้ายิปซีนะครับว่าเป็นยังไงสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวยิปซีเนี่ยสูงกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับก็เดี๋ยวขอมาวัดส่วนสูงนะด้วยไม้บรรทัดนะครับวัดแบบง่ายๆนะยิปซีสูงประมาณ 17.5 เซนนะครับถือว่าสูงกว่าเพื่อนเลยราคาถูกกว่าแถมสูงกว่าแล้วก็ของแถมเยอะกว่าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวจุดขยับนะครับว่ายิปซีมันขยับอะไรได้บ้างในส่วนของจุดขยับนะครับผมจะเริ่มจากศีรษะนะครับสามารถเงยได้ประมาณนี้นะครับนี่นะเงยได้ประมาณนี้ก้มก็ได้แค่นี้นะครับประมาณนี้นิดเดียวนะครับส่วนลักษณะของการหันเนี่ยก็หมุนที่ตัวหัวเรื่อยเลยก็หมุนได้เยอะกว่าตัวอื่นนะครับ
เวลาเราจะแอคชั่นท่าต่างๆก็จะได้อิสระมากกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับแต่ก็ข้อเสียที่เจอก็คือการกางแขนมันจะติดนะครับติดตรงนี้ถ้าเกิดเราดึงขยับแรงเนี่ยมันจะกระเด็นออกนะครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะแล้วก็มันไปติดกับแบ็คแพคหลังด้วยเวลาจะหมุนนะครับก็ได้แค่ประมาณนี้นี่นะครับคว่ำลงนี่นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นแกนสังเกตนะครับเป็นแกนนะตรงนี้ก็หมุนได้360องศานะครับจุดขยับเหมือนเดิมครับเป็นข้อต่อ2จุดก็คือต้นแขนกับปลายแขนด้านล่างนะครับนี่ทำให้มันสามารถขยับได้อิสระขึ้นนะครับนะเหมือนกันครับแขนขวาก็เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเอาเจ้าเชนสวอร์ดมาใส่นะครับเดี๋ยวผมลองดึงออกก่อนนะผมยังไม่เคยดึงออกกลัวหักเหมือนกันนะครับขอเวลาดึงนิดนึงนี่นะครับออกมาแล้วก็จะเป็นเดือยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาเจ้าเชนสวอร์ดก่อนเชนสวอร์ดมาใส่การใส่เชนสวอร์ดเนี่ยสังเกตมันจะมีจอยตรงนี้ด้วยก็นี่นะครับเอากำปั้นมาใส่นี่นะครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้นั่นเองเท่เลยนะครับแล้วก็จับใส่นะครับจะใส่ยากนิดนึงนะผมก็ทำการใส่เรียบร้อยนะครับเจ้าตัวเชนสวอร์ดแล้วก็Gravity Sling นะครับนี่นะครับก็จะได้รูปร่างอย่างนี้นะเอาไว้แอคชั่นเท่ๆกับไคจูนะครับไว้เฉือนเจ้าไคจูข้างหลังนะนั่นเองอ่ะเรามาดูจุดขยับต่อไปก็คือส่วนของลำตัวนะครับก็หมุนได้ประมาณนี้นี่นะครับนี่นะหมุนได้นิดหน่อยก้มเงยได้นิดเดียวแค่นี้นะครับส่วนบั้นเอวเนี่ยสังเกตดีๆตรงนี้จะพลิกซ้ายได้แล้วก็พลิกมาขวาอย่างนี้ได้นะครับทำให้เราเอียงท่าได้แน่นอนนะขอกางแขนนิดนึงพับแขนส่วนขาเนี่ยก็หมุนขึ้นมาสุดได้ประมาณนี้นะครับนี่นะขอขยับกล้องออกนี่นะผมว่ามันถือว่าขยับได้สูงเลยนะเห็นไหมนะครับแล้วก็พับขาแปลว่าถ้าที่เราจะเล่นยากๆอย่างคุกเข่าอะไรแบบนี้ก็จะจัดง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมขอลองดูนิดนึงนี่นะนี่นะครับมันก็จะจัดท่าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะนี่นะวิธีการจัดผมว่ามันก็เล่นได้สนุกกว่าเดิมนะครับส่วนหัวเข่าเนี่ยก็ขยับ2จุดตรงต้นกับต้นขาปลายข้อเท้าเนี่ยบิดไม่ได้360องศาเนื่องจากมันติดนะครับมันติดตรงนี้นึงแต่ก็คว่ำเงยได้นะครับมาเดี๋ยวผมมาแอคชั่นดูให้ดูนะครับให้มันเท่ๆไปเลยว่าแอคชั่นอะไรได้บ้าง We are Earth's last defense. Now help me save the world. Let's finish this. On it.I think I could get used to this. Rated PG-13. We were born into a war. Monsters destroyed our cities. So we created monsters to stop them. But the war is just beginning. Jaeger pilots, help me save the world. Now let's get it done. Well, he's pretty big. On my command, fire everything you've got.We are Earth's last defense. Now help me save the world. That's what I'm talking about. I think I could get used to this. Y'all remember me? Buy everything you've got.
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับจับเจ้า Gypsy Avenger นะครับก็ถ่ายรูปหมู่สักชุดก็เป็นชุดแรกซีรีส์แรกนะครับที่ Pacific Rim เนี่ยบันไดออกมาก็ตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวยังเหลืออีก3ตัวนะครับก็ไม่รู้ออกมาวันไหนนะครับถ้ายังไงมีข่าวคราวเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทยอยเอามารีวิวนะครับน่าจะเก็บครบชุดครบเซตแน่นอนนะครับเพราะว่าผมชอบภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับยังไงรายการซิกเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับเพื่อนๆสนใจคอมเมนต์ติดตามชมหรือว่าช่วยแชร์คลิปนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะครับจะได้สนับสนุนช่องนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆลงให้เพื่อนๆดูสดใหม่ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ลาไปกับเจ้าทีมงาน Pacific Rim Uprising ภาค 2นะครับเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ